ใครที่กำลังหาสถานที่พักผ่อนชิลๆใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านจาโบชุมชนเล็กๆสุดน่ารักในอำเภอปางมาพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนลองมาดูกันว่ามีเวลา2วัน1คืนจะเที่ยวที่ไหนในหมู่บ้านจาโบได้บ้างตามไปชมกันเลยเราเริ่มออกเดินทางด้วยเครื่องบินรอบเช้าสุดเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็นั่งรถตู้โดยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเพื่อเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจาโบจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะซึ่งระหว่างทางเราก็แวะทานข้าวและถ่ายรูปชมวิวกันที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมและจุดชมวิวลุกข้าวหลามก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่บ้านจาโบค่ะภายในหมู่บ้านจาโบตลอดสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยเรือนไม้แบบชาวเขาดั้งเดิมชาวบ้านในชุมชนเป็นชาวลาหูที่ยังคงใช้ภาษาและการแต่งกายแบบลาหูซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยล่ะค่ะพอเดินชมหมู่บ้านเสร็จเราก็เข้าเช็คอินกันที่โฮมสเตย์บ้านนายชัยวัฒน์พักได้ 2-4 คนเป็นห้องน้ำรวมคืนละ300บาทรวมอาหารเย็นมีหมอนผ้าห่มมุ้งแต่ต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวไปเองนะคะซึ่งที่นี่จะอยู่แบบธรรมชาติไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นแอร์ทีวีแต่บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆเลยล่ะค่ะพอตกเย็นเราก็ออกมานั่งทานข้าวกันหน้าที่พักพร้อมชมวิวสวยๆผิงไฟอุ่นๆกันก่อนจะเข้านอนเช้าวันที่2เราตื่นแต่เช้าขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวภูผาหมอกกันค่ะซึ่งการเดินทางจะต้องนั่งรถจากหมู่บ้านมา5นาทีพอถึงจุดที่เดินเท้าก็เดินขึ้นไปอีก15นาทีก็จะได้ชมวิวสวยๆกันแล้วชมวิวเสร็จก็ขอแวะพักนั่งจิบกาแฟกันต่อที่เด็กดอยคอฟฟี่ร้านกาแฟเล็กๆที่มีระเบียงไม้ยื่นออกไปให้นั่งชมวิวจิบกาแฟชิลๆบอกเลยว่ากาแฟอร่อยวิวเลิศมากๆหลังจากนั่งพักกินกาแฟกันสักแป๊บแล้วก่อนจะกลับเราเลยแวะฝากทองที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบร้านก๋วยเตี๋ยวยอดฮิตที่ใครผ่านมาก็จะต้องแวะมานั่งห้อยขาทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆพร้อมชมวิวสวยๆสุดอลังการค่ะถึงเวลาเดินทางกลับเชียงใหม่แล้วล่ะค่ะซึ่งระหว่างทางกลับเชียงใหม่เราก็ได้แวะเที่ยวที่น้ำพุร้อนธรรมชาติไสงามสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่มีความเชื่อว่ามาแช่ตัวที่นี่จะช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้โดยจะเสียค่าเข้า20บาทต่อคนและเด็กอายุต่ำกว่า15ปี10บาทต่อคนค่ะหลังจากแวะน้ำพุร้อนแล้วเราก็มาปิดท้ายกันที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นอีกแห่งหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของปายที่ไม่ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายรูปสวยๆกลับไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชู Channel และติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา